พิษบูอีกแล้วคุณนิปอนคุณผู้ชมฮะครั้งนี้นะครับคุณป้าเลี้ยงหมาเอาไว้นะครับประมาณ5ตัวแล้วก็ปล่อยออกมานอกบ้านพอปล่อยออกมาเสร็จสับปั๊บมันไปกัดไรเดอร์กัดเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ไปเตือนคุณป้าบอกว่าเดี๋ยวฉันจะเอาตัวใหญ่กว่านี้มาเลี้ยงอีกกลายเป็นปัญหาจนมีคนเอาไปโพสต์ฮะแล้วก็เพจดังนำเสนอข่าวไปซอยนี้แหละฮะคุณผู้ชมฮะเป็นซอยที่อยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วมีคนที่ได้รับบาดเจ็บนะครับถูกกัดบริเวณน่องเอาขอดูบาดแผลที่น่องหน่อยนะครับนี่ฮะเป็นบาดแผลที่น่องของคุณอภิชาตินะครับถูกพิษบู2ตัวรุมกัดขณะเขาปั่นจักรยานอยู่ในซอยบางนาตลาด8นะครับจะไปตีแบดโชคดีเขาบอกโอ้โหวันนั้นใส่รองเท้าผ้าใบสำหรับตีแบดซึ่งมันจะมีความหนากว่ารองเท้าทั่วไปมันก็เลยเกิดแค่ร่องรอยเขาบอกว่าถ้ามันเป็นรองเท้าธรรมดาทั่วไปเขากัดโดนกัดไปมากกว่านี้แล้วนะครับสุนัขกัดไม่เข้าฮะเขาสะบัดออกแล้วเอารถจักรยานกั้นเอาไว้ส่วนพิษบู2ตัวเป็นของป้าวัย70ปีนะครับเลี้ยงสุนัขจริงๆ5ตัวชอบปล่อยสุนัขออกมานอกบ้านด้วยนะครับผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวดูหมาพิษบู2ตัวไอ้2ตัวนี้ครับที่มันกัดคนเนี่ยอย่าปล่อยออกมาเดินดีกว่าเอาเก็บไปเถอะเชื่อผมมันกัดนะมันดึงคนไม่ไหวหรอกเอากลับบ้านไปเถอะนี่เขาเล่าให้ฟังบอกว่าพอหลังเกิดเหตุเจ้าของสุนัขก็ไม่ออกมาดูนะครับเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เขาบอกมันเกิดหลายครั้งแล้วมักจะไล่กัดเพื่อนบ้านซึ่งเป็นญาติกันไปกัดไรเดอร์ที่มาส่งของแต่เจ้าของสุนัขก็ไม่เคยรับผิดชอบอะไรจนนานเข้าก็ไปแจ้งความนะครับเพื่อให้ตำรวจมาตักเตือนทำให้เจ้าของสุนัขไม่พอใจมีการทำรั้วกั้นแต่ว่ารั้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันยื่นออกมาบนทางสาธารณะเขาบอกเป็นแบบนี้มานาน40ปีแล้วนะครับนะครับแกล้งกั้นรั้วตลอดแนวที่ดินของเขาเองนะครับที่เขาบอกว่าเป็นของเขาแต่ทางของเราเนี่ยยกให้เป็นสาธารณประโยชน์ไป3เมตรนะครับแต่ทางเขาเนี่ยยกให้แค่50เซนเขาอ้างเขาก็คือว่าเขาจะกันหมาแต่วัตถุประสงค์จริงแล้วไม่ใช่วัตถุประสงค์จริงแล้วคือการแกล้งนะครับให้ถนนมันแคบให้เข้าออกกันลำบากนะครับทีนี้ชาวบ้านเขาเรียกร้องบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหนึ่งก็คือให้คุณป้าเนี่ยเขารื้อรั้วออกไปได้ไหมเพราะว่ามันกินทางสาธารณะอยู่แบบนี้ซึ่งมันทำไม่ได้เห็นชัดเลยนะคะเห็นชัดเลยสองก็คือว่าอยากจะให้ป้าดูแลหมาทั้ง5ตัวดีกว่านี้นะครับค่ะอย่างที่บอกนะคะเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ดุๆแบบนี้ดูแลให้ดีๆจะได้ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้